สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตเราก็มานำเสนอสินค้าคุณภาพอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามานำเสนอเป็นหมวกกันน็อกแนวคลาสสิกนะครับยี่ห้อเบลนะครับเจ้าตัวเบลตัวนี้รุ่นเป็นรุ่นคัสตอม500นะครับรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ถ้าดูก็คือผิวเผินก็คือหมวกคัสตอม500ทั่วไปแต่ตัวนี้จะเป็นลายเขาเรียกเป็นโรแลนด์แซนด์คาร์บอนนะครับตัวนี้เป็นโรแลนด์แซนด์อีกหนึ่งคอลเลกชันใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับที่โรแลนด์แซนด์ดีไซน์ให้กับเบลนะครับตัวนี้จะเป็นวัสดุคาร์บอนด้วยตัวนี้จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับจะเห็นพื้นนะครับด้านคือเป็นพื้นคาร์บอนนะครับก็จะมีลายแทรกขึ้นมาไม่แน่ใจจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นหมวกเงานะครับหลักๆคือเงานะครับตัวนี้เป็นลายคาร์บอนแล้วก็มีทำเป็นตารางแบบเช็คเป็นแบบตารางหมากรุกอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแถบแถบตารางตารางหมดเลยแล้วก็จะมีแถบผ่ากลางนะครับตรงนี้ครับตั้งแต่ตรงนี้เลยตรงนี้ตรงแถบพวกนี้ครับจะเป็นสีดำด้านนะครับตัดกับสีทองนะครับโลโก้เบลตรงนี้ก็เป็นสีทองนะครับเป็นสีเงาแล้วดำด้านตัดขอบเส้นสีแดงนะครับด้านบนมาจนถึงด้านหลังเลยครับก็จะแยกออกเป็นคล้ายสีแยกสีทางอะไรเงี้ยนะครับก็สวยงามครับอารมณ์ดีไซน์เส้นสายก็สวยงามก็ยังมีกลิ่นไอของคลาสสิกอยู่นะครับก็จะเป็นแถบดำแดงทองอะไรตัดกันไปนะครับตรงนี้จะเป็นด้านหมดเลยตรงที่เป็นดำๆนะครับจะเป็นสีด้านหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างตัวลายตัวของคาร์บอนนะครับก็จะเห็นสามารถเห็นได้ชัดเลยนะครับก็จะมองเห็นได้ชัดแล้วก็แถบด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นตัวสำหรับเข็มขัดตัวไว้รัดพวกแว่นก็อกเกิลนะครับสำหรับท่านที่ใช้ก็อกเกิลอะไรเงี้ยก็สามารถเป็นกระดุมกดเข้าออกได้นะครับตัวนี้จะมีโลโก้ของ RSD นะครับ RSD ก็คือ Roland Sand นะครับก็เป็นสำนักแต่งอุปกรณ์อะไรเงี้ยสายคลาสสิกอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นโลโก้ของ RSD 2ข้างเลยจะมี2ข้างเลยนะครับแล้วก็จะมีอย่างตัวคัสตอม500เนี่ยก็จะมีเค้าเรียกเป็นกระดุมนะครับเป็นเป๊กนะครับมีเป๊กอยู่5เป๊กให้เราสามารถเลือกใช้ชิลที่เราจะมาใส่ได้นะครับเราก็หาสามารถใช้ชิลชิลแฟตชิลบับเบิ้ลชิลอะไรเงี้ยได้ใส่เข้าไปก็จะเป็นตัวกระดุมหมุดกระดุมบล็อกนะครับอย่างตัวนี้ก็จะมีความแบบโกโก้เท่ๆนะครับสำหรับมีกลิ่นอายคลาสสิกเท่ๆคือมีความแบบลักชัวรี่นิดนึงเพราะว่าตัวหมวกเนี่ยก็เป็นตัวคาร์บอนละตัวนวมด้านในนะครับก็เป็นหนังสีแบบสีเลือดหมูนะครับออกแดงๆสวยงามนะครับก็เท่ๆกันไปนะครับสำหรับก็จะตรงนี้จะเป็นแถบหนังและเป็นแถบหนังกลับนะครับมีผ้าตะข่ายใส่ให้สบายไม่อึดอัดเวลาเราสวมใส่นะครับผมสายรัดคางก็เป็นดีดีลิงเช่นเคยนะครับสำหรับตัวคัสตอม500นะครับแล้วก็น้ำหนักเบามากนะครับตัวนี้แล้วก็มีมาตรฐานนะครับดูครับมี ECE นะครับมี DOT มีมอกนะครับตัวเนี้ยก็เรื่องมาตรฐานก็ใช้ได้สวยงามดีไซน์เท่น้ำหนักเบาคาร์บอนนะครับคัสตอม500 RSD นะครับยังไงสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทาง Facebook Fanpage ช้างโมโตนะครับเว็บไซต์ช้างโมโต .com นะครับ LINE @ช้างโมโตแล้วก็ช้างโมโต Channel ทาง YouTube ด้วยนะครับฝากติดตามแนะนำมึงเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ